สุดท้ายขอเสียงปรบมือสำหรับ10คนสุดท้ายด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวปักโอเคอะนะคะเดี๋ยวทีนี้แล้วรอบ10คนสุดท้ายแล้วนะคะอยากทำการตอบคำถามต่อเนื่องเลยไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ในรอบของการตอบคำถามนะคะ10คนสุดท้ายกันเลยดีกว่าดีไหมดีไหมโอเคค่ะนะคะรอบนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะคำถามจะเป็นคำถามเดียวกันทั้งหมดคำถามเดียวกันทั้งหมดซึ่งแต่ละคนเนี่ยต้องใช้อย่างที่บอกค่ะทัศนคติวิจารณญาณและอะไรหลายอย่างนะคะตอบในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการจะเป็นคนที่จับหมายเลขขึ้นมานะคะว่าใครจะเป็นคนที่ได้เข้าสู่การตอบคำถามก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปจับหมายเลขเดี๋ยวเรามาฟังคำถามกันก่อนดีไหมนะคะคำถามเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะน้องๆคำถามเดียวกันทั้งหมดเลยซึ่งคำถามมีว่าคุณจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion และ culture ได้ลงตัวที่สุดค่ะเอาละสิอีกครั้งนะคะคุณจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion และ culture ได้ลงตัวที่สุดค่ะเอาละค่ะท่านคณะกรรมการค่ะหมายเลขแรกเลยที่จะได้ตอบคำถามในช่วงนี้หมายเลขเลยคะ G4 เจด้าตรงกลางเลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของน้องเจด้ากันนะคะเกี่ยวกับเรื่องช่องคำถามไหมมีคุณใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion กับ culture ได้ลงตัวที่สุดสำหรับเจด้านะคะ fashion และ culture จะใช้พฤติกรรมแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์ทุกๆคนนะคะเพื่อจะดูว่าเรามีนิสัยและแบบแผนในการดำเนินชีวิตแบบไหนเราก็จะมาปรับเป็นแฟชั่นเหมือนบางคนนะคะชอบวัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดอุบลนะคะก็คือแห่เทียนนะคะเราก็จะปรับวัฒนธรรมนิสัยนี้เข้าไปในแฟชั่นนี่คือนำวัฒนธรรมไปดัดแปลงเป็นชุดเป็นชุดแฟชั่นที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมอีสานเข้าไปในชุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเจด้านะคะคำตอบของน้องเจด้านะคะก็ไปในทิศทางการผสมผสานที่นี่ไม่มีเปาวุ้นจิ้นค่ะลูกค่อยๆนะคะโอเคค่ะนะเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการเลยค่ะคนต่อไปหมายเลขไหนคะ B10 ค่ะB10 ค่ะเชิญเลยจ้าในใครเป็นแฟนออสตูเกอร์กองเชียร์อยู่ไหนเอ่ยโอเคนะคะเอาล่ะอีกทีเนาะคำถามที่เอานิดนึงน้องๆคนคำถามอ่ะคุณจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion กับ culture ได้ลงตัวที่สุดค่ะสำหรับผมนะครับก็จะใช้นะครับบุคลิกภาพความสามารถและธรรมชาตินะครับในการผสมผสานรวมกันเป็นแฟชั่นนะครับก็อย่างเช่นนะครับจะเอาบุคลิกของคนนั้นนะครับว่าตรงกับธรรมชาติหรือความสามารถด้านใดนะครับแล้วก็ทำทอดผ่านทางเสื้อผ้าชุดแล้วก็การปรับการแสดงกันนั้นครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ความคิดเห็นของ B10 น้องสนุกเกอร์ค่ะโอเคนะฮะเอาเลยค่ะหมายเลขต่อไปค่ะท่านคณะกรรมการคะ G7 G7 ค่ะฝั่งนี้เนาะโอเคอีกทีไหมคะคำถามทวนอีกทีไหมเนาะนะคะคุณใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion กับ culture ได้ลงตัวที่สุดค่ะสำหรับท่านนะคะสิ่งที่จะใช้สื่อระหว่าง fashion กับ culture คือการแต่งกายค่ะการแต่งกายของภาคอีสานนะคะจะมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครค่ะคือการใส่ผ้าสิ้นการใส่ผ้าขาวม้าค่ะแล้วก็
แฟชั่นนะคะจะพบได้บ่อยโดยการแต่งกายถ้าเกิดแต่งกายได้แบบดูดีก็จะเป็นแฟชั่นในตอนถัดมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ค่ะสั้นๆชัดเจนเลยนะคะเอาล่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนี่ของนะอีกหนึ่งหมายเลขของเรานั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะท่านคณะกรรมการค่ะคนต่อไปที่ตอบคำถามคือ B7 ค่ะ B7 นะคะนะเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงระหว่างนี้สามารถใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ในการตอบคำถามนะนะคะไม่จำกัดเวลานะคะแล้วก็อ่ะพร้อมหรือยังค่ะตอบเลยไหมหรือว่าทวนคำถามก่อนทวนอีกทีนะคะคุณจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion กับ culture ได้ลงตัวที่สุดค่ะสำหรับ fashion นะครับ fashion ก็คือความทันสมัยความนำสมัยนะครับค่ะส่วน culture ก็คือวัฒนธรรมนะครับของไทยนะครับที่มีมายาวนานนะครับส่วนตัวนะครับผมขอเรื่องหัวใจของผมครับที่จะรับมันเข้ามาครับเพราะว่าถ้าเราใช้หัวใจของเรารับสองสิ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าเราต้องทำมันออกมาให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับบางทีความรักหรือเราชอบอะไรสักอย่างไม่ต้องใช้สมองมากก็ได้ครับเราใช้หัวใจดูสิครับถ้าไม่เป็นการตอบคำถามจะรู้สึกเหมือนโดนจีบอยู่เบาอันดับแรกโอเคเนี่ยชอบจังเลยกองเชียร์ทีมนี้อ่ะเนี่ยต่อไปเลยค่ะทีนี้เป็นฝ่ายหญิงบ้านนะคะคณะกรรมการหมายเลขไหนคะจีไหนเอ่ยแพ้กันเลยไม่นับพี่นับจี 8ค่ะเชิญค่ะโอเคเชิญคำถามอยู่รอบนึงไหมเชิญคำถามกันไหมโอเคค่ะนะคะพร้อมแล้วตอบได้เลยค่ะค่ะสำหรับตัวน้องแบบคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็แฟชั่นนะคะคือตัวบุคคลค่ะเพราะว่าตัวบุคคลนั้นจะทำให้มีบุคลิกภาพซึ่งทำให้เรานั้นดูดีแล้วมีแฟชั่นในตัวของเราเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมอาทิเช่นในประเพณีของเรานะคะซึ่งเป็นประเพณีไทยที่งดงามนะคะทำให้การแต่งกายแล้วก็แฟชั่นนั้นได้เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะความคิดเห็นของจีปากนะคะทีนี้เหลือฝั่งบีกันบ้างนะคะคนต่อไปที่ได้ตอบคำถามได้แก่บีไหนคะบีหนึ่งครับเหลือบีหนึ่งเนาะโอเคค่ะเชิญค่ะนะคะทวนคำถามอีกทีไหมโอเคค่ะสำหรับคำถามนะคะมีอยู่ว่าข้างหน้าที่หนึ่งค่ะตรงนี้โอเคนะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion กับ culture ได้ลงตัวที่สุดค่ะอีกครั้งหนึ่ง fashion นะคะ fashion ค่ะกับ culture ค่ะผสมผสานได้ลงตัวที่สุดโอเคค่ะครับสำหรับตัวตัวเองนะแฟชั่นและ culture ที่นี่ผสมผสานผมคือ1ผู้หญิงควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแม้จะเป็นในแฟชั่นนะครับก็ไม่ควรเปิดเผยมากเกินไปเพราะในสังคมไทยครับเป็นสังคมที่ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัวครับครับส่วนผู้ชายสำหรับแฟชั่นในการแต่งตัวนั้นก็แล้วแต่ท่านจะแต่งครับขอให้ดูสุภาพเรียบร้อยก็โอเคแล้วครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้เหลืออะไรเลขไหนเอ่ยคิงวิตอบคำถามจีไหนคะB2 ค่ะ B2 ได้ B2 เนาะจับได้ B2 เลยค่ะมาค่ะเชิญค่ะตรงกลางเลยทวนคำถามไหมครับช่วยคำถามอีกทีนึงคุณใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion กับ culture ได้ลงตัวที่สุดสำหรับพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะสำหรับเก่งนะครับตัวสื่อก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับผมเช่นวัฒนธรรมนะครับเราก็ต้องทำเป็นแบบอย่างครับแฟชั่นนะครับก็จะมาตามยุคสมัยครับเราก็ไม่ทิ้งแฟชั่นยุคเก่าๆครับค่ะพักเข้ามาครับพักเข้ามาครับเข้ามาครับผมเองก็จะใช้เป็นประจำครับตอนนี้
อ๋อใช้ผ้าขาวม้าใช่ครับจะซื้อให้ทุกคนเห็นว่าวัฒนธรรมพ่อแม่มันไม่ตายครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นตรงนู้นไหมโอเคนะคะตอบแบบชัดเจนนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะสำหรับหมายเลขที่ผ่านไปค่ะต่อไปค่ะเหลือหมายเลข G10 G10 นะคะเชิญค่ะโอเคทวนคำถามไหมนิดนึงนะคะทวนคำถามนิดนึงค่ะคำถามมีว่าคุณจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่าfashion กับ culture ได้ลงตัวที่สุดค่ะค่ะสำหรับตัวน้องหวายเองนะคะน้องหวายจะใช้ตัวของตัวเองค่ะสื่อสารวัฒนธรรมและแฟชั่นออกมาค่ะจะนำวัฒนธรรมและแฟชั่นมาผสมผสานกันค่ะในการที่เราจะแต่งตัวนะคะเราต้องดูกาลเทศะดูเทศกาลด้วยค่ะแล้วทั้งนั้นทั้งนี้นะคะต้องรวมกับจริยธรรมและคุณธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะG10 นะคะอีกหนึ่งความคิดเห็นของ G10 นั่นเองค่ะ G5 ค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะ G5 ค่ะทวนคำถามไหมคะนิดนึงทวนคำถามอีกนิดนึงก็คุณจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อเพื่อบ่งบอกการผสมผสานของคำว่า fashion กับ culture ในลงตัวที่สุดค่ะพลอยจะใช้การสื่อโดยการยิ้มไหว้ทักทายค่ะเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรานี่แหละค่ะพลอยจะยิ้มไหว้ทักทายและเชิญชวนชาวต่างชาตินะคะเข้ามารู้วัฒนธรรมประเพณีไทยของเราที่ดีงามค่ะและสุดท้ายพลอยอยากให้ทุกคนรู้ค่ะว่าชาติไทยก็ไม่แพ้ชาติไทยไม่แพ้ใครในโลกค่ะขอบคุณค่ะค่ะน่าเพลงโอ้โหโอเคเนี่ยนะก็ถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้น่าเสืออีก1หมายเลขใช่ไหมนะคะในฝั่งนี้ต้องเลือกไหมคะไม่ต้องเลือกนะคะมาค่ะเลขหมายเลขสุดท้ายนะคะ G ไหนนะคะ B ไหนนะคะให้เลือกตัวเองเลยค่ะโอเคค่ะให้เลือกตัวเองนะคะแหมจะให้กรรมการเชิญซะหน่อยนะคะ B 8น้องนิกแน็กนะคะนิกแน็กชวนคำถามไหมครับผมเดี๋ยวมายืนข้างๆกันตรงนี้เนาะโอเคนะคะน้องนิกแน็กพร้อมแล้วตอบเลยค่ะในส่วนตัวของนิกแน็กนะครับนี่คิดว่าเอานำวัฒนธรรมแบบแผนเป็นการดำเนินวิถีชีวิตของชนเผ่านะครับซึ่งนิกแน็กเป็นคนพูดไทยโดยกำเนิดนะครับจะมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมโดดเด่นจากแตกต่างจากภาคอีสานนะครับจะมีชุดประจำเป็นของตัวเองคือชุดสีแดงและก็น้ำเงินนะครับนิกแน็กก็จะนำเอาวัฒนธรรมนี้มาเป็นแบบแผนมาเป็นดีไซน์ในการออกแบบว่าเสื้อผ้าของเราสามารถนำไปสู่ตลาดโลกได้นะครับแล้วก็นิกแน็กก็จะเอาวัฒนธรรมพื้นไทยนี้นะครับที่มาจากบรรพบุรุษอย่างเช่นมาจากจีนมาจากเวียดนามมาจากลาวนะครับก็จะนำวัฒนธรรมเหล่านี้มาเป็นสื่อในการให้คนทั้งโลกได้เข้าใจว่า Fashion of Culture พื้นไทยเป็นยังไงครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่คือความคิดเห็นของน้องนิกแน็กนะคะแล้วก็นี่คือการตอบคำถามในรอบ10คนสุดท้ายซึ่งตอบครบแล้วทุกคนนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกกี่ไม่กี่อึดใจข้างหน้าแน่นอนสำหรับการประกาศว่าใครจะเป็นสุดยอดที่สุดนะคะของนี่เลยค่ะกับตำแหน่ง Rising Star Search 2015ฝ่ายเดือนและฝ่ายดาวนะคะกับรางวัลทุนการศึกษาถึง 10,000 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาชมกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะพบกับโชว์พิเศษขอเสียงปรบมือให้สำหรับโชว์นี้ด้วยค่ะThe music, can I hear it till the speakers
Welcome to the classroom.